ันลงในน้ำจะเป็นยังไงครับอโปติดหมีเลยนะครับติดหมีโชว์หมีโอ้โหสวัสดีครับวันนี้ไอกับอโปจะมาทดลองวิทยาศาสตร์ครับก็คือถ้าใส่น้ำมันลงในน้ำจะเป็นยังไงครับข้อแรกนะครับน้ำมันจะอยู่ข้างบนข้อ2น้ำมันจะอยู่ข้างล่างข้อ3น้ำมันจะผสมกับน้ำอโปคิดว่าข้อ1ข้อ2หรือข้อ3ข้อ3ข้อ3มีข้อ3ตลอดข้อ3ก็คือน้ำกับน้ำมันจะผสมกันไปเลยใช่มั้ยอุปกรณ์ก็มีน้ำกับน้ำมันเหมือนจะยาเบอร์ไม่ใช่สลาบซะหน่อยโอ้โหมันมีเส้นเหมือนสลาบและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1น้ำมันอยู่ข้างบนครับเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้เป็นการทดลองที่ง่ายๆมากๆเลยนะเพื่อนๆก็ทำได้ใช่ไหมไอใช่เพื่อนๆอีกไหมทดลองอะไรอีกมีได้ใส่น้ำแข็งไปด้วยจะอยู่ตรงไหนโอ้โหอย่างนั้นเดี๋ยวต้องไปเตรียมน้ำแข็งก่อนน้ำแข็งมาแล้วค่ะเชิญค่ะมีคำถามครับคำถามคือถ้าใส่น้ำแข็งลงไปน้ำแข็งจะอยู่ตรงไหนมีคำตอบ3ข้อก็คือข้อแรกน้ำแข็งจะจมลงไปข้างล่างสุดข้อ2น้ำแข็งจะลอยอยู่ข้างบนน้ำมันข้อ3น้ำแข็งจะลอยอยู่ระหว่างน้ำกับน้ำมันครับอ่ะผมว่าข้อ1 2หรือ3ข้อ3ข้อ3โอ้ยแล้วอ่ะแล้วเพื่อนๆทางบ้านคิดว่าข้อไหนถ้าสงสัยก็ต้องทำไมลองทำดูอ่ะไปหาอุปกรณ์มามีแค่น้ำมันและน้ำแข็งใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวมาลองทำพร้อมกันก็ได้นะหรือว่าดูคลิปให้จบก่อนแล้วค่อยมาทำก็ได้นะใช่ไหมครับเอาล่ะเราเลยอยากสงสัยเหมือนกันสงสัยเอาไปใส่ใช้กาแฟนี่ที่บอกน้ำแข็งลอยอยู่ระหว่างน้ำกับน้ำมันค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ3ใส่อีกใส่อีกใส่อีกโอ้น้ำแข็งอยู่ระหว่างน้ำกับน้ำมันแสดงว่าไล่ลำดับความหนาแน่นใครชอบการทดลองนี้ลองทดลองดูนะครับอย่าลืมกดติดตามไอโอบอสตอรี่กดไลค์กดกระดิ่งกดกระดิ่งอะไรพวกติ๊งติ๊งติ๊งสวัสดีครับบ๊ายบาย